Therapy. <smart noise> สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะพบก,กับช่องเซเลบ c ีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพ,พยนตร์ดราม่าชีวิตวัยรุ่นอย่างเรื่อง Jack of the Red ร e a r t จะเป็นอย่างไรเมื่อสาววัยสิต้องการที่จะพาน้องสาวกำพร้าออกจากสถานสงเคราะห์เพื่อมาอุปถัมภ์เียเองหลังจากที่ทั้งสองได้สูญเสียพ่อกับแม่ไปได้ไม่นานแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายใดเพราะไม่ว่าจะพากันหนีมาสักกี่ครั้งพวกเธอก็จะถูกจับได้ยทุกครั้งไปและเมื่อไม่มีทางเลือกพี่สาวจึงได้เริ่มแผนกลโกงบางอย่างแต่มันกลับนำพาให้้ชีววิตขของงสาาน,น ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเรื่องราวจะเป็นยังไรนั้นเราไปพร้อมๆกันเลยหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเลี้ยงเหนียวอ้วนให้เติบโตไปพร้อมๆกันหรือจะเลือกกดปุ่มซูเปอร์แตงที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้เพื่อสนับสนุนให้กันตามต้องการรีบสมัครสมาชิกวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าอย่าลืมมาเข้าแก๊งเหนียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาจะทำให้เราได้เห็นแจ็กเกอรีนหรือแจ็คสาววัยสิที่กำลังแอบพาน้องสาวยังโคกหนีออกจากสถานสงเคราะห์เพื่อไปใช้ชีวิตเที่ยวเล่นอยู่ด้วยกันซึ่งพวกเธอก็มักจะเล่ห์ลอกของเงินบริจาคอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อและดูเหมือนนี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่สองพี่น้องทำเรื่องแบบนี้ทำให้เห็นว่าหลังจากที่ทั้งสองได้กำพาพ่อกับแม่ไปก็จะเหลือเพียงแค่พวกเธอก็เท่านั้นขณะที่แจ็คก็โชคโชนทำเรื่องผิดกฎหมายมามา,มากมายเพราะเธอเพียงแค่ต้องการเอาตัวรอดไปวันวันและคาดหวังว่าการบรรลุนิติภา ภาวะของตัวเองในปีนี้จะทําให้เธอสามารถพาน้องมาอยู่ด้วยกันได้แต่แล้วจังหวะเดียวกันเจ้าหน้าที่จากสถานสงเคราะห์ก็ได้มาจับตัวของโคกลับไปส่วนแจ็คที่กลัวจะถูกจับไปด้วยก็จําเป็นต้องเร่งหนีไปด้วยเหมือนกันความวิตกกังวลต่างๆทําให้แจ็คได้หนีกลบดานไปอยู่กับใดเพื่อนสาวรุ่นพี่สุดเฟี้ยวที่ก็มีชีวิตไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่ถึงอย่างไรใดก็เข้าใจแจ็คเป็นอย่างดีทั้งสองปรึกษากันเกี่ยวกับทางเลือกที่แจ็คจาเป็นต้องมีใบรับรองเรื่องหน้าที่การงานให้ชัดเจนสําหรับการอ้างิ เลี้ยงดูน้องสาวได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่โดยประวัติอันช่ำชองของแจ็คก,ก็เป็นอุปสรรคที่ทําให้เธอไม่สามารถหางานได้แจ็คจึงได้อ้อนขอให้ได้เป็นคนช่วยในการโทรไปสอบถามยังแรงจัดหางานซึ่งมันก็ทําให้พวกเธอได้พบว่าในตอนนี้มีงานพี่เลี้ยงเด็กของบ้านหลังหนึ่งที่แจ็คก,ก็น่าจะเข้าไปแอบอ้างได้ทําให้เพียงไม่นานแจ็คก,ก็ได้ไปยังบ้านหลังนั้นก่อนที่พี่เลี้ยงตัวจริงจะมาถึงซึ่งเธอก็ได้ใช้ไหวพลิบแสดงตนอ้างบอกว่าตัวเองเป็นญาติที่จะมาดูแลเด็กบ้านนี้แทนอย่างกระทันหัน ก่อนที่จะได้ขอเอกสารของพี่เลี้ยงสาวคนนั้นเก็บไว้ไปแบบเนียนๆพร้อมกับพูดเชิงไล่ให้พี่เลี้ยงตัวจริงได้จากไปจากนั้นแจ็คก,ก็ไม่รอช้าที่จะนําเอกสารที่ได้มาเข้าไปแนะนําตัวกับเจ้าของบ้านซึ่งเธอก็ได้อ้างชื่อตามเอกสารนั้นว่าดอนนาแต่จะขอเรียกแจ็คเหมือนเดิมนะคะจะได้ไม่สับสนกันซึ่งแผนของแจ็คคือการได้หนังสือรับรองเงินเดือนและการจิกของมีค่าบางอย่างในบ้านหลังนั้นตามสไตล์ของเธอแต่แล้วสิ่งที่ริพกคือการที่ตัวเองจําเป็นจะต้องมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับกอรีเด็กสาวพิเศษ วัยสิขวบทีก็ไม่สามารถคาดเดาอารมณ์ได้เลยแม้แต่น้อยซึ่งในตอนแรกแจ็คก็มีทีท่าจะปฏิเสธงานเพราะเธอคิดว่ามันอยู่เหนือความสามารถมากเกินไปแต่ด้ยวยความที่ครอบครัวนี้กําลังเดือดร้อนเรื่องการหาคนเลี้ยงดูจากการที่คนเป็นแม่จําเป็นจะต้องออกไปทํางานเพิ่มเติมและไม่มีคนคอยช่วยอยู่ดูแลลูกสาวคนพิเศษของพวกเขาสองสาม,มีภรรยาที่ได้เห็นท่าทีของแจ็คจึงได้เสนอที่จะยอมเพิ่มเงินรายชั่วโมงให้กับพี่เลี้ยงคนใหม่อย่างที่แจ็คก็ต้องรับข้อเสนอ,อนี้ไปโดยปริยายส่งผลให้ใ ในวันถัดมาแจ็คในฐานะดอนนาก็ได้ย้ายเข้ามาพักอยู่ที่บ้านหลังใหม่เพราะเธอจําเป็นต้องเตรียมตัวเป็นคนคอ,อยยูดูแลกอรี่ตลอดช่วงที่พ่อแม่ของเด็กสาวออกไปทํางานจังหวะเดียวกันแจ็คก,ก็ได้พบเจอกับโรเบิร์ตลูกชายคนโตของบ้านวัยสิปีชายหนุ่มที่โผล่พูดออกมาอยากทําความรู้จักกับพี่เลี้ยงคนใหม่โดยที่ในตอนแรกแจ็คก,ก็แทบจะไม่รู้ว่ามีเขาอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยทําให้บทสนทนาของทั้งสองเป็นไปได้ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ก่อนที่โรเบิร์ตจะได้ขอตัวไปเรียนท่ามกลางความตื่นเต้นเป็นในใน เพราะดูเหมือนว่าแจ็คจะเป็นรุ่นพี่สาวแปลกหน้าคนแรกที่ได้มาทํางานในบ้านของเขาซึ่งโรเบิร์ตก็ได้นําเรื่องนี้ไปเมาฉากับเพื่อนสนิทที่โรงเรียนไปอีกด้วย เรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าแจ็คต้องเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากแม่ของกอรีที่คอยจัดแจงเรื่องลูกสาวพิเศษคนนี้มาตลอด11ปีที่ผ่านมาซึ่งดูเหมือนพัฒนาการของกอรี่จะไม่คืบหน้าเท่าที่ควรทําให้แม่ต้องคอยอยู่เลี้ยงลูกที่คาดเดาไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงแถมทางโรงเรียนเด็กพิเศษก็เหมือนจะมีกลุ่มผู้ปกครองบางคนไม่ค่อยถูกใจครอบครัวนี้สักเท่าไหร่เพราะดูเหมือนกอรี่จะถูกฝากเข้ามาแทนที่จะเป็นการทดสอบพัฒนาการเหมือนเด็กคนอื่นทั่วไปมีนําซ้าพวกเขาก็แทบไม่มีเงินทุนส่งลูก ทําให้แจ็คได้รับรู้สาเหตุที่คุณเป็นแม่ต้องออกไปทํางานเพิ่มเติมเป็นเพราะพวกเขากําลังติดหนี้ก้อนโตอยู่นั่นเองในช่วงเวลาพักเกือบทุกวันแจ็คจะแอบไปเยี่ยมน้องที่สถานสงเคราะห์เพื่อสร้างความมั่นใจที่เธอจะต้องพาน้องออกมาให้ได้อย่างที่โคก็คาดหวังกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากทําให้เป้าหมายของแจ็คยิ่งชัดเจนมากขึ้นเธอจึงเลือกใช้เวลาส่วนใหญ่ยอยู่กับการติวหนังสือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็กพิเศษกับใดเพื่อที่จะไม่ถูกจับโปะระหว่างที่ต้องทํางานปล,มปลอมๆแต่มันกลับแสดงให้เห็นถึงความหัวไว ของแจ็คที่สามารถท่องจําและเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วจนใดก็แอบทึ่งกับสิ่งที่เห็นไปอย่างน่าประหลาดใจไปอีกด้วยวันหนึ่งระหว่างที่ทุกคนกําลังร่วมจับมือกันภาวนาก่อนที่จะกินอาหารร่วมโต๊ะกันอยู่นั้นจูจูจนูน้อยพิเศษก็ได้แสดงพฤติกรรมแปลกๆขึ้นมาซึ่งเธอก็ได้เดินวนไปรอบโต๊ะเพื่อหยิบอาหารด้วยมือเปล่าจากจานของแต่ละคนเข้าปากของตัวเองขณะที่แจ็คก,ก็ได้สังเกตเห็นและก็ได้แอบมองด้วยสายตาชนรังเกียจไปใน,ในๆมีน้ำซ้ำทุกคนในครอบครัวกับนิ่งเฉยเหมือนกกับว่่่าเเรรืือองงนนี้ป,ปติ จนกระทั่งกอรี่ได้เดินมาถึงแจ็คและกำลังจะทำในสิ่งเดียวกันแต่แจ็คก,ก็ได้เริ่มปัดมือของเด็กสาวออกเพื่อห้ามปลามและดูเหมือนสิ่งนี้จะยิ่งทำให้กรอรี่ฉุนขาดมากขึ้นกว่าเดิมก่อนที่เธอจะสู้กลับด้วยการหยิกแต่แจ็คก,ก็โตตอบด้วยการหยิกกลับด้วยเหมือนกันท่ามกลางสายตาชนอึ้งของผู้เป็นแม่ที่ก็ได้พยายามอธิบายถึงความไม่รู้เรื่องของกอรี่ส่วนพ่อก็ได้พูดเสริมว่าพวกเขาจะสามารถพูดคุยกันได้ในวงกินข้าวแบบปกติก็ต่อเมื่อปล่อยให้กรอรี่ทำสิ่งที่อยากทำแจ็คจึงได้ให้เหตุผล ว่าหากเรายอมปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องปกติโดยที่ไม่สอนอะไรกอรี่เลยพวกเขาก็จะต้องวนอยู่กับการทนสิ่งนี้ไม่จบสิน้นขณะที่โรเบิร์ตก็ได้เห็นด้วยและได้พูดเสริมขึ้นมาถึงการที่เขาพยายามบอกเรื่องนี้กับแม่มาโดยตลอดแต่ก็ดูเหมือนแม่จะไม่เคยสนใจสิ่งนี้เลยสักครั้งจากนั้นทุกคนก็เริ่มเบี่ยงประเด็นไปที่แม่ผู้ไม่เคยตั้งกฎเกณฑ์ให้กับลูกสาวคนพิเศษนอกจากการเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้แม่ต้องนอยพากอรี่แยกห้องออกไปเพื่อไปป้อนข้าวลูกสาว ความน้อยใจเป็นในๆเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมามีเธอเพียงคนเดียวที่ต้องแบกรับเลี้ยงดูลูกสาวคนนี้มาโดยตลอดในขณะที่คนในครอบครัวคนอื่นๆก็ได้แค่ช่วยเหลือเพียงชาบช่วยก็เท่านั้นเรื่องราวดําเนินให้เห็นว่าชีวิตครอบครัวของบ้านหลังนี้ไม่ค่อยเป็นไปอย่างอบอุ่นสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าโรเบิร์ตจะเป็นเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์ด้านศิลปะและกําลังจะเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยแต่เขาก็ถูกเพิกเฉยจากพ่อแม่ทั้งเรื่องของน้องและการหาเงินมาใช้หนี้ที่ท่วมหัวอยู่ทําให้โรเบิร์ตกลายเป็นคนหนึ่งที่ไร้ต ตนนภาใบาซึ่งมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกน้อยใจพ่อกับแม่แต่เขาก็รักน้องเป็นอย่างมากด้วยเหมือนกันระหว่างนั้นงานของแจ็คก,ก็เริ่มจะจริงจังมากขึ้นเมื่อเธอถูกปล่อยให้เลี้ยงดูกรอรลี่เพียงลําพังตามคําสั่งของผู้เป็นแม่ที่ก็ได้รายแฟ้มละเอียดยิบเพื่อให้แจ็คไวคอยจดบันทึกกิจกรรมต่างๆที่ทําร่วมกันสําหรับเช็คความคืบหน้าของงานที่เธอได้รับมอบหมายโดยที่ในตอนแรกความสบายใจของแจ็คคือการที่กรอรี่ไม่รู้เรื่องทําให้เธอมักช่วยโอกาสทําตัวฟรีสไตล์ต่อน้ เด็กสาวพิเศษและพยายามต่อต้านกอรี่เมื่อเด็กสาวทำตัวไม่ถูกใจซึ่งความละเลยที่เกิดขึ้นก็ทำให้กอรี่เกือบเดินหายไปหลายครั้งอย่างที่แจ็คก,ก็พยายามหาทางคุมสิ่งนี้ด้วยวิธีของเธอเองจนกระทั่งในช่วงบ่ายของวันหนึ่งแจ็คที่แอบงีบระหว่างดูกอรี่อยู่ในสวนข้างบ้านก็ต้องตื่นมาสะดุ้งสุดตัวเมื่อพบว่าในตอนนี้กอรี่ได้ยืนเล่นอยู่บนหลังคาไปเสียแล้วและขณะที่กำลังจาระวันด้วยความร้อนใจจูจูโรเบริร์ตที่เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนก็ได้เห็นเหตุการณ์นี้เข้าพอดีก่อน ที่เขาจะได้แสดงความเป็นพี่ชายที่คุ้นเคยหลอกล่อให้น้องลงมาได้สําเร็จพร้อมกับคําตําหนิสาวพี่เลี้ยงเป็นในในแต่ถึงอย่างไรเขาก็ไม่ได้เล่าบอกเรื่องนี้ให้กับคนในครอบครัวได้รับรู้ด้วยความคาดหวังที่อยากเอาชนะใจสาวพี่เลี้ยงคนนี้ไปอีกด้วยระหว่างนั้นแจ็คก,ก็ได้เห็นความยากลาบากของการที่ต้องเลี้ยงดูเด็กสาวพิเศษที่ก็ไม่สามารถคาดเดาอารมณ์ได้ซึ่งในบางคืนผู้เป็นพ่อกับแม่ก็ต้องลุกมาช่วยกันเก็บกวาดห้องและคอยสยบกอรี่ที่กําลังอละวาดหรือแม้แต่การขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นท อย่างที่มันก็เป็นภาพชวนหน้าหดหูที่ทําให้แจ็คอยากหนีออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่เมื่อมีน้องสาวเป็นเดิมพันแจ็คจึงได้ใช้โอกาสในช่วงที่ทุกคนไม่อยู่บ้านเข้าไปคนเช็คเงินสดและปลอมเอกสารรับรองเงินเดือนเพื่อหวังจะไปแสดงหลักฐานยื่นให้กับสถานสงเคราะห์ในการที่จะเป็นคนรับน้องสาวไปเลี้ยงดูต่อจากพวกเขาและขณะที่ต้องรอการอนุมัติเรื่องต่างๆเธอก็จําเป็นที่จะต้องคอยอยู่ดูแลกอรี่ไปด้วยทําให้แจ็คเลือกที่จะไม่ทนกับพฤติกรรมเดิมๆของเด็กสาวพิเศษคนนี้อีกต่อ ไปเพราะไม่ว่ายังไงงานหนะักก็ต้องตกอยู่ที่เธอเป็นแน่ทําให้แจ็คเริ่มฝึกให้กอรี่หัดเชื่อฟังคําสั่งของเธอพร้อมกับฝึกเชิงบังคับให้เด็กสาวกินข้าวด้วยตัวเองและถึงแม้ว่าในตอนแรกแจ็คจะถูกต่อต้านตบตีสารพัดหรือแม้แต่การถูกพังเข้าของจนเละเทะไม่เป็นท่าแจ็คก็กัดฟันฝืนทนดึงกอรี่กลับมาฝึกซ้ำๆในท่าเดิมๆจนสุดท้ายกอรี่ก็สามารถเรียนรู้การฝึกนี้ได้สําเร็จทําให้เห็นว่าเด็กสาวพิเศษคนนี้สามารถมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าได้ด้วยเหมือนกัน ขณะที่ผู้เป็นแม่ก็รู้สึกทึงในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของลูกสาวเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันหลังจากนั้นเพียงไม่นานกอรี่ก็เริ่มเข้าร้องเข้ารอยตามลําดับอย่างที่แจ็คก,ก็เหนื่อยน้อยลงแถมความผูกพันก็มีมากขึ้นยังไม่รู้ตัวแต่ถึงอย่างไรพฤติกรรมีิชอบปีนหนีขึ้นที่สูงก็ยังคงเป็นปัญหาหลักในการเลี้ยงดูเด็กสาวคนพิเศษขณะที่โรเบิร์ตก็มักจะเข้ามาเห็นเหตุการณ์นี้เข้าโดยบังเอิญทําให้พวกเขาเริ่มวิเคราะห์ทําทความเข้าใจเกี่ยวกับกอรี่แล้วก็พอจะคาดเดากันได้ว่าเธออาจจะรู้ ปลอดภัยและมั่นใจเมื่อได้มองทุกอย่างผ่านจุดที่อยู่สูงกว่าทุกคนนั่นเองระหว่างนั้นกลุ่มเพื่อนเกเรที่โรงเรียนก็ได้ผ่านมาล้อเลียนโรเบิร์ตเกี่ยวกับเรื่องเนื้อของเขาแถมยังโดยประสบการณ์เรื่องผู้หญิงทำให้แจ็คที่ได้เห็นเช่นนั้นจึงได้เข้ามาแก้เพจโด,ดยการดึงโรเบิร์ตเข้ามาจูบต่อหน้าทุกคนพร้อมกับแสดงท่าทางชิดเชือ้อราวกับว่าทั้งสองกำลังคบหากันอยู่ซึ่งมันก็เป็นการตอกกลับเพื่อนกลุ่มนั้นจนพวกเขาก็แทบไปต่อไม่เป็นท่ามกลางความเขินอายเล็กๆข,ของโรเบิร์ตที่ นางสาวสวยคนนี้ขึ้นมาจริงๆซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ไม่นานหนุ่มสาวทั้งสองก็ได้เผยความรู้สึกที่มีต่อกันจนทั้งสองได้สานสัมพันธ์ความรู้สึกต่างๆให้กันอย่างลับๆไปอีกด้วยและเมื่อกอรี่สามารถอยู่ภายใต้การควบคุมได้อย่างน่าทึ่งครอบครัวที่เคยตึงเครียดก็กลับมามีรอยยิ้มกันอีกครั้งอย่างที่พวกเขาก็เทใจยกเครดิตให้กับแจ็คไปเต็มๆเ,เพราะไม่เพียงแต่เธอจะสามารถให้กอรี่อยู่ในกฎเกณฑ์ได้เธอยังสร้างความสบายใจให้ทุกคนที่ได้เห็นกอรี่สดใสร่าเริงกว่าททุกครั้งี่่าน แต่สิ่งนี้กลับยิงตอกย้ำให้แจ็คเริ่มรู้สึกผิดที่ได้หลอกลวงเรื่องทุกอย่างแถมก็เริ่มไม่อยากเป็นดอนน่าอีกต่อไปแล้วจนกระทั่งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ขณะที่โรเบิร์ตตั้งใจจะนำรูปวาดของหญิงสาวที่เขาเป็นคนวาดเองไปวางเซอร์ไพรส์ในลิ้นชักห้องนอนของแจ็ค เขาก็ได้บังเอิญพบเจอกับเอกสารปลอมแปลงเช็คเงินสดที่แจ็คไดเตรียมการเอาไว้รวมไปถึงเอกสารสมัครงานของดดนหน้าตัวจริงทําให้ชายหนุ่มไม่รอช้าที่จะแอบโทไปสื่อสอบถามเรื่องต่างๆจากเจ้าหน้าที่ส่งเคราะห์และกรมแรงงานเพื่อเช็คข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแม้ว่าภายในใจจะขอให้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่สุดท้ายโรเบิร์ตก็ได้รับรู้ความจริงก่อนจะได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจัดการเรื่องทุกอย่างเพื่อปกป้องครอบครัวของเขาด้วยความผิดหวังปนเจ็บใจเป็นอย่างมากขณะที่แจ็คก,ก็คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ต ที่เธอหลบหนีมาตลอดเป็นอย่างดีซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พูดเชิงให้แจ็คยอมมอบตัวเพราะยังไงในตอนนี้โคกน้องสาวของเธอก็ได้รับอุปการะจากครอบครัวใหม่ไปแล้วซึ่งมันก็เป็นคําพูดที่ทําให้แจ็คต้องรีบวิ่งหนีจากออกมาอีกครั้งจังหวะเดียวกันกอรี่ก็พยายามจะวิ่งเข้ามารั้งเธอเอาไว้ก่อนที่โรเบิร์ตจะได้วิ่งตามมาคว้าตัวของน้องสาวท่ามกลางความเสียใจที่พวกเขาไม่สามารถต่อติดความเชื่อใจกันได้อีกต่อไปหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แจ็คก,ก็ได้สืบตามหาบ้านใหม่ของโคกจนเจอ ซึ่งเธอก็ได้เห็นน้องสาวพูดคุยกับแม่อุปถมัมด้วยท่าทางเป็นธรรมชาติและสบายใจอย่างที่ก็ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนและมันก็เป็นภาพที่ทําให้แจ็คตระหนักไดว้ว่าน้องอาจจะมีชีวิตที่ดีมากกว่าการได้อยู่กับเธอทําให้แจ็คได้ตัดสินใจที่จะกัดฟันเข้าไปล่าลาโคกพร้อมกับเหตุผลเรื่องข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้เธอไม่สามารถทําตามสัญญาได้อีกต่อไปก่อนที่แจ็คจะได้บอกคําลาและวิ่งหนีน้องออกมาทั้งน้ําตาท่ามกลางความเสียใจของโคกที่ก็ได้พยายามตะโกนเรียกพี่ให้กลับมาอยู่ด้วยกัน แต่ถึงอย่างไรเธอก็ถูกแม่บุญธรรมโอบกอดรั้งเอาไว้ด้วยความหวังดีในคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ของเธอไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ แจ็คตัดสินใจกลับมาตั้งหลักกับไดอีกครั้งแต่เธอก็ดันพบกับชีวิตวนลูปที่ต้องอยู่อย่างหลบซ่อนและทำตัวผิดกฎหมายเพื่อประทังชีวิตไปวันๆและก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการอีกต่อไปแล้วด้วยเหมือนกันซึ่งแจ็คก็ได้ตระหนักถึงเรื่องบางอย่างก่อนที่เธอจะนึกขึ้นมาได้ว่าวันนี้เป็นวันทดสอบพัฒนาการของกอรีเพื่อให้ผ่านการคัดเลือกสําหรับโรงเรียนใหม่จากนั้นหญิงสาวก็ไม่รอช้าที่จะเร่งโทรหาโรเบิร์ตพร้อมพยายามอ้อนวอนขอร้องให้เขากับเพื่อนช่วยกันทางตำรวจเพื่อให้้เเธอออแบขาาหก ที่ก,กำลังจะเตรียมตัวการทดสอบโดยมีพ่อกับแม่คอยเป็นผู้ปกครองอย่างที่พวกเขาก็แทบจะควบคุมลูกสาวของตัวเองไม่ได้ซึ่งในตอนแรกโรเบิร์ตที่โกรธเคืองก็ไม่ยอมทำตามกอรี่จึงได้ให้เหตุผลว่าเธอขอทำเรื่องที่ถูกต้องเพื่อคนอื่นสักครั้งถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่สามารถชดเชยความผิดที่ผ่านมาได้แต่เธอก็รู้สึกรักกอรี่เหมือนน้องสาวคนหนึ่งจริงๆและด้วยความมุ่งมั่นที่เกิดขึ้นโรเบิร์ตจึงได้วางแผนกับเพื่อนจนสามารถพาแจ็คเข้าไปหากอรี่ได้สำเร็จ่ทมกลางความ ความประหลาดใจของผู้เป็นพ่อกับแม่ที่ก็ดูจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เมื่อได้เห็นแจ็คปรากฏตัวอีกครั้งแต่ด้วยความยืนหยัดของหญิงสาวที่อยากจะช่วยเรื่องนี้จริงๆพวกเขาจึงได้ยอมเปิดทางให้เธอทําเพื่อกอรี่เป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นแจ็คก,ก็ได้เริ่มอธิบายความเข้าอกเข้าใจในตัวของเด็กสาวพิเศษผ่านการฝึกฝนโชว์ให้ทุกคนได้เห็นซึ่งกอรี่ก็สามารถทําตามคําขอทั้งเรื่องการแบ่งปันและการฝึกพูดขออนุญาตสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีทําให้เห็นถึงความใส่ใจที่แจ็คได้มีให้กับเด็กสาวพิเศษคน ตลอดเวลาที่ผ่านมาจนเหล่าผู้เชี่ยวชาญก็ได้กล่าวชื่นชมในความสามารถของแจ็คที่ใช้หลักจิตวิทยาราวกับว่าเธอถูกฝึกพิเศษจบจากมหาวิทยาลัยที่เรียนด้านนี้ไม่โดยเฉพาะอย่างที่พ่อกับแม่ของกอรี่ก็ยอมรับและรู้สึกเช่นเดียวกันทําให้เพียงไม่นานกอรี่ก็ถูกประเมินให้ผ่านการทดสอบไปอย่างง่ายดายทมกลางความภาคภูมิใจของแจ็คที่ก็รู้สึกดีเมื่อได้ทําเพื่อคนอื่นเป็นครั้งแรก เธอเรล์ลาลาจากทุกคนออกมาเพื่อยอมเข้าไปมอบตัวกับตำรวจที่ในตอนนี้ก็ได้มาดักรออยู่ที่หน้าโรงเรียนเหมือนรู้กันขณะที่กอรี่ก็ได้เข้ามาพูดรั้งแจ็คเอาไว้ซึ่งแจ็คก,ก็ได้กล่าวชื่นชมที่กอรี่สามารถพูดออกมาได้ตามความรู้สึกเป็นครั้งแรกแต่สุดท้ายเธอก็ต้องจากไปพร้อมกับคำขอโทษอย่างที่กอรี่ก็แสดงท่าทางเข้าใจพร้อมกับถอยออกมาด้วยสีหน้าเศร้าซอยก่อนที่แจ็คจะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวออกไปเพื่อชดใช้ความผิดที่ได้ก่อเอาไว้ท่ามกลางสายตาชนเียีายของทุกคนแต่ถึง อย่างไรพวกเขาก็ได้ตะโกนเอ่ยขึ้นมาว่าจะช่วยแจ็คอย่างสุดความสามารถหญิงสาวเฝ้ามองการจากลาในครั้งนี้จนสุดสายตาก่อนจะได้หันกลับมาถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความรู้สึกโล่งใจไปแปลกๆ,ๆเพราะในตอนนี้เธอไม่จําเป็นจะต้องหนีต่อไปแล้วและถึงแม้ว่าแจ็คก,กับโคกอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตามสัญญาแต่พวกเธอก็จะได้เติบโตขึ้นเรียนรู้ข้อดีและข้อผิดพลาดของตัวเองซึ่งในอนาคตใครจะรู้ว่าบางทีทั้งสองอาจจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งก็เป็นได้ และนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ทีดารางของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซลบบีชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ